ทุกคนครับคลิปนี้พี่หมีจะพาพวกเราไปดูปั๊มซัมเบิร์สโซลาร์เซลล์แบบ ACDC รุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งเจ๋งสุดๆไปเลยทีเดียวครับเพราะว่าปั๊มซัมเบิร์สรุ่นนี้นะครับทุกคนสามารถเปิดใช้งานปั๊มน้ำในตอนกลางวันได้นะครับโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ทำให้พวกเรานั้นเนี่ยไม่ต้องจ่ายค่าไฟครับค่าไฟ0บาทครับและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือปั๊มซัมเบิร์สแบบ ACDC สามารถเปิดใช้งานในตอนกลางคืนได้ด้วยครับโดยการใช้ไฟบ้านต่อเข้ากับปั๊มตัวนี้ครับทำให้นะครับเหมาะสำหรับสวนบางสวนนะครับที่จำเป็นที่จะต้องเร่งใช้น้ำในนะครับช่วงหน้าแล้งนะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้นะครับมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้นะครับหลายๆสวนนะครับค่อนข้างแรงมากทำให้นะครับมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดการใช้งานปั๊มน้ำนะครับทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนครับแล้วก็ทุกคนครับในคลิปนี้เนี่ยนอกจากพี่หมีนะครับจะพาพวกเรามาดูปั๊มน้ำเทคโนโลยีใหม่แล้วนะครับพี่หมียังจะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้นะครับว่าปั๊มรุ่นนี้เนี่ยมีสเปคปั๊มเป็นยังไงมีวิธีการต่อปั๊มเป็นยังไงคลิปนี้พี่หมีจะสอนให้ด้วยนะครับทำให้นะครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วทุกคนจะสามารถติดตั้งปั๊มน้ำ ACDC รุ่นนี้ได้ด้วยตัวเองนั่นเองครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราตามไปดูคลิปนี้กันเลยครับทุกคนครับก่อนที่เราจะไปดูพี่หมีโซลาร์เซลล์ทำการทดสอบการเปิดปั๊มซัมเบิร์ส ACDC โซลาร์เซลล์ซึ่งในวันนี้นะพี่หมีจะทำการทดสอบ2แบบด้วยกันในแบบที่1เนี่ยพี่หมีจะเปิดปั๊มซัมเบิร์ส ACDC ในตอนกลางวันโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นหลักซึ่งในแบบที่1เนี่ยจะทำให้พวกเราประหยัดไฟและก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยสักบาทครับต่อไปครับพี่หมีจะทำการทดสอบในแบบที่2นะจะเป็นการเปิดปั๊มซัมเบิร์ส ACDC ในตอนกลางคืนโดยใช้ไฟบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับในช่วงหน้าแล้งครับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งเติมน้ำลงสระหรือว่าเติมน้ำเข้าสวนของตัวเองเอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูพี่หมีทำการทดสอบการเปิดปั๊มน้ำกันเดี๋ยวเราไปดูสเปคแล้วก็รายละเอียดของปั๊มซัมเบิร์ส ACDC รุ่นใหม่รุ่นนี้กันเลยครับทุกคนครับปั๊มซัมเบิร์ส ACDC โซลาร์เซลล์รุ่นนี้มาพร้อมกับกล่องคอนโทรลอัจฉริยะครับโดยกล่องคอนโทรลอัจฉริยะเนี่ยจะเป็นระบบออโต้ซีเล็กครับเลือกแหล่งจ่ายไฟเองตรงนี้ทำให้พวกเราประหยัดไฟกันมากครับเพราะว่าในกรณีที่นะครับมีแสงแดดเนี่ยปั๊มก็จะเลือกใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เป็นหลักทำให้พวกเรานั้นเนี่ยประหยัดไฟและไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยครับแล้วก็ช่วงไหนก็ตามที่ไม่มีแสงแดดกล่องคอนโทรลอัจฉริยะก็จะไปดึงเอาไฟบ้านมาใช้ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปิดปั๊มได้อย่างต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งวันทั้งในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนครับเท่านั้นยังไม่พอครับกล่องคอนโทรลอัจฉริยะยังมีระบบตัดน้ำเองอัตโนมัติในกรณีที่น้ำในบ่อบาดาลของเราแห้งหรือว่าขาดนะครับถ้าน้ำแห้งเนี่ยนะครับปั๊มก็จะทำการปิดเองอัตโนมัติครับสเปคต่อไปครับเป็นในส่วนของตัว Qmax ก็คือปริมาณน้ำนั่นเองทุกคน Qmax ของปั๊มรุ่นนี้น้ำเยอะมากน้ำอยู่ที่15 Q หรือว่า 15,000 ลิตรต่อชั่วโมงครับ Hmax ครับปั๊มรุ่นนี้มี Hmax อยู่ที่60เมตรสามารถที่จะหย่อนปั๊มลงได้ลึกนะครับอยู่ที่42เมตรครับต่อไปในส่วนของตัว Power Pump Power Pump อยู่ที่ 1,100 วัตต์ 1.5 แรงม้าครับสามารถใช้ไฟได้2ระบบครับไม่ว่าจะเป็น AC ไฟบ้าน220โวลต์แล้วก็ DC 60โวลต์ถึง430โวลต์ครับปั๊มตัวนี้นะครับสามารถใช้งานกับบ่อบาดาลขนาด4นิ้วขึ้นไปได้ครับจุดเด่นเลยของปั๊ม ACDC Solar Cell ก็คือสามารถเปิดใช้งานปั๊มได้ทั้งในตอนกลางวันแล้วก็ในตอนกลางคืนครับในส่วนตรงด้านนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวตารางของน้ำนะครับทุกคนก็สามารถที่จะแคปหน้าจอเอาตารางน้ำไปศึกษาได้ครับต่อไปครับทุกคนพี่หมีจะทำการนะครับแนะนำวิธีการต่อใช้งานปั๊มรุ่นนี้แบบง่ายๆด้วยตัวเองครับทุกคนนี่ก็คือในส่วนของตัวคู่มือการต่อปั๊มน้ำรุ่นนี้ด้วยตัวเองนะในตารางนะครับเราจะเห็นว่ามีแผงโซลาร์เซลล์ปั๊มรุ่นนี้เนี่ยต่อแผงแบบอนุกรมนะครับสามารถใช้งานแผงได้ตั้งแต่2แผงถึง9แผงสะดวกมากอยากให้แรงๆก็ใช้แผงเยอะๆนะครับแต่ว่ามาตรฐานเลยนะครับใช้4แผงก็สามารถใช้งานได้ดีแล้วนะครับวิธีการต่อนะครับเราก็นำเอานะครับสายไฟขั้วบวกของโซลาร์เซลล์ครับไปเสียบเข้ากล่องคอนโทรลแล้วก็เอาสายไฟขั้วลบของโซลาร์เซลล์ครับไปเสียบเข้ากล่องคอนโทรลนะครับต่อมาครับจะเป็นสายไฟ L นะครับก็คือไลน์นิวตันนะครับไปเสียบเข้ากับปั๊มไฟบ้านแล้วก็ต่อมาครับเป็นสายไฟ3สายของปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับอันนี้ทุกคนต่อกันเป็นแล้วนะครับก็คือในส่วนของตัว W V แล้วก็ U นะครับก็เอาต่อเข้าไปที่กล่องคอนโทรลครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับถ้าไปลองต่อกันแล้วนะครับติดคำถามนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องการต่อก็สามารถทักไลน์เข้ามาหาทีมงานของพี่
ีได้นะครับที่ LINE ID @aecbank ครับเดี๋ยวทีมงานพี่หมีจะสอนแล้วก็แนะนำวิธีการต่อให้ครับสำหรับคนที่นะครับต้องการที่จะแคปหน้าจอวิธีการต่อหรือว่ากู้มือการต่อก็สามารถแคปหน้าจอไปได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับทุกคนเราไปดูพี่หมีทำการทดสอบการเปิดใช้งานปั๊มน้ำนะครับ Smart AC DC Solar Cell รุ่นนี้กันว่าน้ำจะไหลแรงขนาดไหนไปดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับพี่หมีจะทำการทดสอบการเปิดปั๊ม AC DC นะตอนนี้เราจะทดสอบการเปิดปั๊มในตอนกลางวันนะครับโดยการใช้แผงโซลาร์เซลล์เป็นหลักในตอนกลางวันเนี่ยเราจะไม่จ่ายค่าไฟนะครับเพราะว่าเราใช้ไฟฟรีไฟที่ได้คือไฟที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวจะทำการเปิดปั๊มให้ดูมาดูกันเลยครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้น้ำก็ไหลออกมาแล้วครับทุกคนเห็นไหมฮะตอนนี้น้ำไหลแรงใช้ได้เลยนะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่ใช้ไฟนะปั๊มตัวนี้ใช้ไฟได้สองระบบก็คือใช้ไฟบ้านได้ใช้ไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ได้แต่ในตอนกลางวันนะครับเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟเพราะเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลักนั่นเองครับนี่ก็คือตัวนะครับลักษณะการไหลของน้ำทุกคนเดี๋ยวพี่หมีจะซูมให้ดูนะครับว่าน้ำไหลเป็นไงกันบ้างนะครับเอาละครับทุกคนครับต่อไปจะเป็นอีกบททดสอบหนึ่งเป็นบททดสอบที่2นะครับตอนนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์จะไม่ใช้แผงโซลาร์เซลล์เพราะว่าปั๊มตัวนี้เป็นปั๊ม AC DC ใช้แผงโซลาร์เซลล์ได้แล้วก็ใช้ไฟบ้านได้ด้วยนะครับในโหมดนี้เราจะใช้ไฟบ้านแล้วเดี๋ยวจะเปิดปั๊มให้ทุกคนดูกันว่าเวลากลางคืนเนี่ยเราสามารถเปิดปั๊มโดยใช้ไฟบ้านได้หรือนะครับช่วงที่มันเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงที่นะครับเป็นหน้าฝนแดดครึ้มๆไม่มีแดดเลยเมฆเยอะๆเลยนะครับแต่ฝนก็ไม่ยอมตกสักทีนึงแต่อยากจะต้องเปิดปั๊มน้ำเพื่อดึงน้ำจากบ่อบาดาลมาเติมน้ำในสระเราก็สามารถเปลี่ยนมาใช้โหมดไฟบ้านได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูไปดูกันครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับเป็นโหมดไฟบ้านเพียวๆเลยนะตอนนี้ไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับพี่หมีทำการทดสอบเพื่อสาธิตให้ดูว่าถ้าในกรณีเวลากลางคืนเราไม่มีแสงแดดนะครับแต่เราสามารถใช้ไฟบ้านได้ทุกคนดูโอ้โหนะครับนี่ก็คือโหมดไฟบ้านครับอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายน้ำให้ดูใกล้ๆนะครับโหมดไฟบ้านทุกคนสำหรับคนที่นะครับสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของตัวปั๊มน้ำบัตเลตโซลาร์เซลล์รุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวสามารถโทรศัพท์มาหาทีมงานของพี่หมีโซลาร์เซลล์ได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0844441494ครับหรือแอดไลน์หาทีมงานของพี่หมีได้นะครับที่ LINE ID @aecbank นะครับเดี๋ยวพี่หมีจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ช่องรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ครับสำหรับในวันนี้พี่หมีโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับ